โซเชียลช่วยกันตามหาโรงแรมหลังเจ้าของโพสต์ถูกสามีนอกใจ โดยในโลกออนไลน์ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ทําการโพสล,ลงกลุ่มเซฟติดโรงแรมตามหาโรงแรมแห่งหนึ่งในแถบพัทยาและสีราชาโดยครั้งนี้ไม่ใช่แค่การตามหาโรงแรมธรรมดาแต่มันคือการจับได้ว่าสามีนอกใจโดยหญิงสาวรายนี้ได้ทําการโพสต์ตามหาพร้อมกับระบุข,ข้อความว่ามีใครทราบถึงสถานที่โรงแรมในแถบสีราชาและพัทยาขอความกรุณาช่วยเหลือด้วยในช่วงวันเวลาวันที่8และวันที่9กุมภาพันที่ผ่านมาและกําลังเตรียมเอกสารอยู่พร้อมกับโพสต์ภาพบุคคลและแบ็กการ์ดเป็น โรงแรมสถานที่แห่งหนึ่งในตอนแรกก็สร้างความงุนงงให้กับชาวเน็ตไม่น้อยก่อนต่อมาเจ้าของโพสต์ก็ได้ทาการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าซึ่งก็คือเธอจับได้ว่าสามีนอกใจและไม่ยอมหย่าเธอจึงเลือกใช้วิธีทางกฎหมายฟ้องหย่าและชู้ของสามีซึ่งทําให้พลังโซเชียลช่วยกันตามหาและแนะนําโรงแรมต่างๆนานา,นาและก็ให้กําลังใจเธอกันอย่างมากมายและเชื่อว่าพลังโซเชียลจะช่วยกันตามหาจนพบและช่วยหาหลักฐานมาให้ได้นั่นเอง